สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับกับกูสู n ชแนลของเรากันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็กลับมาพบกันในคลิปสปิดบิลกันอีกแล้วนะคะซึ่งบ้านที่สร้างในวันนี้เนี่ยก็อยู่ในเมือง Evergreen Harbor นะคะชื่อล็อตก็อยู่ตรงนี้เลยอยู่ทัางด้านมุมบนซ้ายมือเนาะที่คุณผู้ชมเห็นกันเป็นล็อต30คูณ20 คือคุณผู้ชมจะไม่ค่อยเห็นเราสร้างบ้านในเมือง Evergreen Harbor เนาะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าปัญหาบัคที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือถ้าเกิดว่าเราเข้ามาสร้างในโหมดแบบ manage world เข้ามาโดยที่ไม่ได้มีซิมอาศัยอยู่ในรอด็อตเนี้ยพอเราเข้ามาสร้างปุ๊บอะทุกอย่างจะกลายเป็นสีฟ้าหมดเลย <laughs> คือแบบว่าพวกระแวกพื้นบ้านถนน ทางเดินหลังบ้านเลยเนะี่ยทุกอย่างคือเป็นสีฟ้าหมดเลยมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถทําคลิปสปิดบิลในเมืองเอเวอร์กรีนฮาเบอร์ออกมาได้เนาะแต่ทุกวันนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าปัญหานั้นหมดไปหรือ,อยังนะ แต่ว่าก่อนที่เราจะสร้างบ้านหลังนี้เนี่ยเราก็ได้เอาซิมนะคะย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่า h o House าส์โ f ฟันมันเป็นประมาณ1นึ0 0 0สอะไรเงี้ยก็เป็นฟันที่เกิดขึ้นจากการที่มีซิมมาอยู่อาศัยในล็อตนี้เนาะทำให้เงินมันไม่เป็นอินฟินิตี้แต่อย่างใดนั่นแหละแต่ก็ทําให้เราสามารถมาสร้างบ้านในล็อตนี้ได้ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นบ้านหลังหนึ่งนะคะที่เราสร้างให้กับ คุณผู้ชมท่านหนึ่งคุณผู้ชมเเขาใช้ชื่อแอคเคาต์ว่าลุยส์ s ติมส์นะคะก็เป็นน่าจะเป็น ท่านผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยแหละเนาะที่เขาก็ทำคอนเทนต์ของตัวเองเหมือนกันในท w i t t e r รเขาก็เหมือนกับว่าโหลดบ้านเราไปเล่นใช่ไหมคะแล้วก็มีการสกรีนช็อตมาให้ดูเหมือนกันเขาก็บอกเอออยากให้เราลองสร้างบ้านให้ถ้าเกิดว่ามีเวลาซึ่งช่วงนั้นเราก็โอเคมีเวลาอยู่บ้างอะนะคะก็เลยสร้างให้เขาโดยที่เขาก็ให้โจทย์เรามาว่าเขาเนี่ยจะเอาไอ้ตัวบ้านหลังเนี้ยไปเล่นเป็น c a r r Legacy Challenge ที่เขากำลังเล่นอยู่เนาะเขาเล่นของเขาเองแล้วก็ เจเนอเรชันต่อไปของเขาเนี่ยธีมบ้านนะคะจะเป็นสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีดำก็เลยอยากให้เราสร้างบ้านประมาณนี้ให้โดยเขาก็มีแบบว่าสเปคคร่าวๆของผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ว่าอุปนิสัยเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะต้องมีลูกกี่คนอะไรเงี้ยเราก็เลยทำการจัดสรรสร้างบ้านหลังนี้ออกมานะคะแต่ว่าซิมที่มาอยู่ในบ้านหลังเนี้ยที่เป็นหัวหน้าของเจเนอเรชันนี้ใช่ไหมก็มีอาชีพเป็นแอสโทรนอทด้วยเป็นแบบ นักบินอวกาศเราก็เลยพยายามแต่งบ้านให้มันดูมีความอยู่ในอวกาศหน่อยไหมดูแบบดูสเปซนิดนึงเนาะเออนั่นแหละแต่ก็ยังได้อยู่ไม่ไม่ค่อยได้แต่งบ้านแนวนี้เท่าไหร่บ้านแนวนี้ไม่รู้จะเรียกแนวอะไรดีนะคะมันออกจากนอร์ดิกก็ไม่ใช่มันไม่ได้นอร์ดิกขนาดนั้น มันโมเดิร์นไหมมันก็โมเดิร์นนิดหนึ่งมันเป็นการผสมผสานกันนะ่ะเราขออนุญาตเรียกบ้านหลังนี้ว่าเป็นบ้านในสไตล์คอนเทมพอรารีแล้วกันเนาะอันนี้ที่คุณทุกคนเห็นอยู่นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวเนาะเราใช้เคาน์เตอร์นี้นะคะจากภาค Dream Home Decorator นะคะเอามาแมชกับแคบิเนตจากภาค Dream Home Decorator เหมือนกันเป็นห้องครัวที่สามารถใช้งานได้แบบฟังชั่นอลพื้นฐานทั่วไปน่ารักมากๆาเลยแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะมากเนาะเพราะว่า จะมีคุณผู้ชมที่นําบ้านหลังนี้ไปใช้จริงๆเราก็เลยอยากให้เขาสามารถใช้งานห้องครัวน,นี้ได้โดยที่แบบไม่ต้องไปเอาไปทุบของออกอะไรเงี้ยก็อยากให้มีพื้นที่เคาน์เตอร์ในการทําอาหารเหลือเอาไว้บ้างนะคะให้มันสามารถทําอาหารได้จริงๆแล้วออตอนที่เราสร้างเสร็จเราก็ลงแกลเลอรี่อะไรเงี้ยคุณผู้ชมเขาก็ยังถ่ายสกีนช็อตมาให้ดูซึ่งเป็นอะไรที่น่าปรับะื้มใจมากเขาก็มีการยำบ้านนิดหน่อยนะคะซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าเราก็ไม่สามารถสร้างบ้านได้ตาม แบบว่าตามใจของทุกๆคนมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างเพราะาบางทีเขาก็มีลูกใช่ไหมลูกเขาก็โตขึ้นแล้วพอลูกเขาโตขึ้นเป็นวัยหนึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะความต้องการในการใช้เฟอร์นิเจอร์มันก็ย่อมแตกต่างกันออกไปก็ไปปรับเปลี่ยนก็ได้เช่นเดียวกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะสําหรับใครที่โหลดบ้านเราไปเล่นเรานอนเรารู้สึกว่าเอยทำไมมันไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้อะ่ะคุณก็สามารถไปปรับเปลี่ยนเอาได้เลยเนาะอันนี้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็ เอาไปปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ personality ความสนใจ hobbies แล้วก็ความชอบของซิมของคุณได้เลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นนะคะที่เรากำลังทำอยู่เป็นพื้นที่ห้องนั่งเล่นที่น่ารักมากเราใช้ในครัวเป็นสีดำไปแล้วใช่ไหมคะ แต่ว่าทีนี้เนี่ยเมเจอร์คัลเลอร์ของตระกูลที่คุณผู้ชมเสนอมาเขาจะมี3สีคือสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงเราก็เลยคิดว่าโอเคในห้องลิฟวิ g งรูมอะเราอยากที่จะใช้สีเขียวแล้วก็สีม่วงมาแต่งด้วยนะคะมันจะได้ดูแบบไม่ได้ดำหมดมันก็ยัง represent ความเป็นซิมของคุณผู้ชมท่านนั้นอยู่นะคะมันก็ออกมันน่ารักดีนะคะเราใช้ s e c t ช o ่ a อลโซฟจากพาพ Dream h o m e t ค e เรเตอรเนาะเอามาใช้ตรงนี้ ทำเป็นแบบว่าโซฟาส่วนโคงภาคอื่นยังทําไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีด e มโฮมเดคอเรเตอร์คุณก็สามารถทําโซฟาอย่างนี้ได้ดีใจด้วยแล้วก็ใช้อ่าเป็นเก้าอี้นะคะเป็นอาร์มแชร์สีม่วงจากภาคซีซั่นนะคะมันก็ดูน่ารักดีเราไม่ได้ใช้โซฟาที่มันเข้าเซ็ตกันกับเก้าอี้อาร์มแชร์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาร์มแชร์จากภาค Dream Home Decorator เนี่ย ไอตัวสวัสด์สีไม้มันเราว่ามันไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะคะเราก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้ทีเราก็จะเห็นว่าโอเคสวัสด์สีไม้นะคะมันก็ยังพอดูเข้ากันได้กับโซฟาจากพัก dream home decorator แล้วก็มีสีม่วงที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็จะเป็นสีม่วงที่เหมือนเหมือนกันทั้งบ้านเลยเราอยากให้มู a แอนโทนของบ้านเป็นในทางเดียวกันมันจะเป็นบ้านที่ดูตกแต่งในสไตล์ไม่ได้โมเดิร์นจ๋าขนาดนั้นยังดูมีความโฮมี่แล้วก็แฟมิลี่ เป็นแบบเป็น Family House อยู่บ้างนะคะแล้วก็มีการติด fireplace มีการติดทีวีนะคะเพื่อเพิ่มความบันเทิงให้กับผู้อยู่อาศัยอะไรใดๆมากยิ่งขึ้นนะนะคะเอาเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรที่เราตั้งใจแต่งมากแล้วเราก็ใช้ตัว พรมนะคะอันนี้ที่เราไม่ค่อยได้ใช้เลยคุณผู้ชมจะไม่ค่อยได้เห็นเราใช้พรมมันนี้ก็เคยใช้บ้างแต่ว่าจะไม่ได้ใช้บ่อยเนื่องจากว่ามันเป็นพรมที่ค่อนข้างรูปร่างแบบฟรีฟอร์มแล้วมันก็หาพื้นที่ใช้ได้ยากเนาะแต่ว่าด้วยความที่บ้านหลังนี้เราใช้ในส่วนของโซฟาที่เป็นเซ็กชั่นอลโซฟาแล้วมันมีส่วนโค้งเหมือนกันน่ะเราก็เลยมองว่าโอเคถ้าใช้ ทงมันนี้ที่มันมีความฟรีฟอร์มแล้วก็มีส่วนว,าว้าส่วนโค้งมีอาชมีนูน่นมีนี่อะไรเงี้ยมันก็จะดูดีไงแล้วพอเราเอามาวางแล้วก็เปลี่ยนเป็นสวัสสีดําอย่างงี้ใช่ไหมที่เป็นลายเซบราพิ้์คือมันดูดีแล้วมันก็ดูน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกโอเคมากกับการที่ทําพื้นที่ตรงนี้เป็นแบบนี้เป็นการตกแต่งที่ออกมาเรียบๆแต่ก็ลงตัวดีนะคะแล้วก็ตบตีกับโพซิชันการวางของ โซฟานิดหน่อยมันก็ต้องมีบ้างเนาะคือบางทีก็แบบเอ้มันใกล้ไปไหมมันห่างไปไหมอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ออกมาดูโอเคดีตรงนั้นก็จะมีบุ๊กเชฟนะคะอยู่2อ,อันแล้วก็แอบ,บซ่อนรูปปั้นยีราท,ที่มาจากภาคดคอร์ทูนแม็กซ์คิดที่เป็นสีเขียวเอาไว้ด้วยเพื่อ represent ความเป็นสีเขียวสีม่วงสีดาของบ้านให้ดีมากยิ่งขึ้นนะนะคะในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ ด้านหลังของ Living Space เนี่ยก็จะเป็น dining s h a r นะคะเป็นโต๊ะสำหรับการนั่งรับประทานอาหารเนาะเป็นโต๊ะที่ค่อนข้างใหญ่นึงด้วยคุณผู้ชมบอกว่าจะมีพ่อกับแม่ใช่ไหมคะคือไม่เชิงว่าพ่อกับแม่คือเป็นใครก็ได้แต่ว่าเป็น parents เป็นแบบว่าเป็นผู้ปกครองของบ้านหลังนี้ก็มี2คนแล้วก็มีเด็กนะคะอีก4คนก็เลยต้องทําโต๊ะที่นั่งที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็ตัดสินใจใช้เป็นโต๊ะอันนี้นะคะที่เป็นโต๊ะแบบ สามแถวไม่ใช่โต๊ะสแถวเขาเรียกโต๊ะอะไรอะ่ะโต๊ะที่มันสามารถนั่งได้แม็กสุด8คนอะ่ะเออแต่ว่าก็ใช้เก้าอี้ตอนแรกว่าจะใช้เก้าอี้อันนี้สีม่วงกับสีเขียวสลับกันแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้นะคะแต่เดี๋ยวสุดท้ายก็จะเปลี่ยนไปใช้อีกแบบหนึงแทนเนาะโดยมากแล้วบ้านหลังนี้ก็จะนั่นแหละสีม่วงสีดําสีเขียวตามที่คุณชมเขาเรียก uest มานะคะอ่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของการตกแต่ง เพราะว่าไม่รู้จะใส่อะไรจะ้ะดิฉันก็เลยใส่เป็นโต๊ะคอนโซลเทเบิลนะคะแล้วก็มีไฟห้อยลงมาไฟไอตัวไฟห้อยที่ลงมาจากเพดานที่มีต้นไม้อยู่อะคะ่ะอันนี้มาจากภาค Booming z o o m k i ดเนาะเป็นไฟที่น่ารักมากแล้วเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้ในบ้านไหนไม่แน่ใจว่าเคยใช้เลยด้วยไหมคือมันก็น่ารักดีแต่ว่ามันค่อนข้างแปลกมันก็หาพื้นที่ใช้ยากนิดน,นึงอะนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะมากนะคะในการนํามาใช้แล้วก็ใส่ลูกป,ปั้นมาด้วยสี เราเราว่ามันเป็นสีม่วงบางท่านอาจจะมองว่ามันเป็นสีชมพูก็แล้วแต่แต่ดิฉันมองว่าเป็นเป็นสีม่วงก็ได้อยู่นะคะแล้วก็เราทราบมาว่าซิมที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้จะเป็น a อชเ n a l ลนะคะเราก็คิดเราก็ไม่เคยไม่เคยเล่นอาชีพแอชเชอรัหมือนกันอะ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรีควีสกิลอะไรบ้างนะเราก็เลยใส่เป็นเชสเทเบิลไปข้างหน้าหน้าต่างนะคะจริงๆ t ิงเชสเทเบคือมันก็เป็นสกิลที่มีประโยชน์นะเนาะสกิลลอจิ เด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะคะมีก็ดีก็เลยใส่เป็นเชสเทเบิลไปไว้ให้ก่อนนนแหละก็เอาไปตะปรับเอาไปตะปรับยังไงล่ะเอาไปปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นแบบเล็กๆนะคะตอนแรกก็ไม่รู้จะใส่อะไรว่าจะใส่เป็นแบบคล้ายๆกับเชลฟ์วางโชว์ของอะไรเงี้ยแต่ก็เออใส่เป็นไอ้นี่ดีกว่าเก้าอี้ที่นั่งนะคะก็จะดูดีมากเลยในส่วนของด้านบนบ้านเนี่ยมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องเนาะ ก็โอเคแล้วว่าเป็นจำนวนห้องนอนที่พอเหมาะพอควรกับซิม6ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจคือได้แหละก็จะไม่มีใครที่มีห้องนอนส่วนตัวทุกคนจะต้องแชร์ห้องนอนกันนะเนาะประมาณห้องละสองคนอะไรอย่างงี้ก็ยังได้อยู่อันนี้คือเราตั้งใจให้ห้องนี้นะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเนาะเป็นห้องสีเขียวน่ารักมากเราใช้เตียงจากพักดิมโฮมเดคอเรเตอร์นะคะแล้วก็ พรมที่เป็นเ e ปเปอร์พินะคะมาจากภาคเกตเฟมัสเนาะ เราก็ใส่ทีวีไปด้วยนะคะตรงข้างปลายเตียงเพื่อให้เกิดความบันเทิงรืน่นเริงใจกับการอาศัยในบ้านหลังนี้เพิ่มเติมนะคะคิดว่าลิงเด็กสี่คนน่าจะปวดหัวหน้าดูก็เลยเออใส่ทีวีเยอะๆหน่อยละกันจะได้ไม่ปวดหัวจนเกินไปคือเราค่อนข้างชอบห้องสีเขียวอันดีมากเลยเราว่ามันน่ารักมากเลยนะไม่ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะชอบห้องไหนที่สุดในบ้านหลังนี้แต่เราชอบห้องสีเขียวมากมันเป็นห้องที่ไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไป แล้วการจัดวางโพสิชันของทุกอย่างคือมันดีมากเอาจริงๆห้องสีม่วงห้องต่อไปที่คุณผู้ชมจะเห็นอันนั้นเราก็ชอบมากเลยเหมือนกันคือโดยรวมแล้วเราชอบทุกห้องของบ้านหลังนี้ส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าเรารู้ว่าเออถ้าเกิดว่าเราสร้างแล้วก็จะมีคุณผู้ชมนําไปใช้แน่เราก็เลยชอบแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาสร้างแล้วมันค่อนข้างมีความหมายนะคะเราก็เลยชอบบ้านหลังนี้มากๆเลยเพราะาเรารู้ว่าเราทําให้ใครใช่ไหมแต่ว่านี้จะเป็นห้องนอนสีม่วงนะคะที่ มันก็ไม่มันก็ไม่ม่วงสักทีเดียวคุณผู้ชมจะเห็นแบบว่าเตียงิฉันเป็นสีดําใช่ไหมแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าพวกหมอนเป็น accent color ที่เป็นสีม่วงบ้างนะคะก็ค่อนข้างน่ารักมากเลยเราคิดว่าเตียงอันนี้นะคะจากภาคซีซันน่ารักมากเลยมันเป็นเตียงที่เหมือนไม่มีฐานเตียงอะ่ะเป็นเตียงที่เหมือนเป็นฟูกวางไว้กับพื้นใช่ไหมมันก็เลยให้ความรู้สึกอบอุ่นคซี่ตอนแรกเราคิดว่าห้องนี้อาจจะเป็นห้องของ t e e เ a g e r ได้นะคะเป็นห้องของวัยรุ่นวัยจรุ่นอะไรประมาณหนึ่งก็ม อยู่ในห้องนี้แต่ว่าสุดท้ายคุณผู้ชมก็เอาไปยาอยู่ดีซึ่งก็ไม่เป็นไรเลยก็ เปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยในบ้านได้เช่นกันตรงนี้นะคะบนโต๊ะคอมพิวเตอร์เราก็จัดการใส่เป็นหนังสือไปเนาะแล้วก็มีพวกของตกแต่งคัตเตอร์ต่างๆนะคะให้มันดูเหมือนกับว่าเป็นบ้านที่มีคนอยู่อาศัยนะจ๊ะไม่ได้เบลอๆแปบๆนะจ๊ะก็ยังแบบว่าเออมีของลกลุงนางตามสไตล์ห้องทีเนเจอร์อยู่บ้างนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเดรเซอร์นะคะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าเนาะแล้วเราก็ใส่กระจกไปแต่สุดท้ายไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านั่นแหละเราก็ใส่ แบบพยายามหาอะไรที่มันดูน่าจะใช้ประโยชน์ได้คุณผู้ชมก็เลยใส่กีตาร์ไปตัวหนึ่งนะคะคิดว่าน่าจะได้ใช้ประโยชน์อยู่บ้างแล้วก็มีต้นไม้เหมือนเดิมเลยคือการแต่งบ้านของพินนี่ซิมสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือต้นไม้นะคะคุณจะเห็นตะกร้าคอสติชด้วยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสกิลที่อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ในภายภาคหน้านะคะก็เลยใส่ไปแล้วมันก็จะมีตัวแกลลอรี่วอลที่มาจากภาคเดคอทูเดอะแม็กซ์คิที่คุณผู้ชมเห็นปลายเตียงอ่ะ อันนั้นก็น่ารักมากเลยนะเป็นแกลเลอรี่วอลที่มีหลักหลายองค์ประกอบมีทั้งแบบกระจกมีเฟรมรูปภาพนะคะแล้วก็มีต้นไม้น่ารักดีส่วนห้องนี้เนี่ยเราคิดไว้ว่าอาจจะเป็นห้องของเด็กวัยชายนะคะซึ่งเราก็ลืมไปเลยว่าเออคุณผู้ชมอาจจะต้องเลี้ยงเด็กตั้งแต่เด็กเป็นวัยทอดเลิฟไหมอะหรือว่าแบบเป็นเบบี้อะไรเงี้ยแต่เราก็คือแต่งสําเร็จรูปเราก็คือคาแบบห้องวัยเบบี้คห้องวัยชายใช่ไหมไม่คา <N ee> ลืมนึกถึงทอตเลยแล้วก็คือข้ามเด็กวัยเบบี้กับทอตเลร์มาเลยมาถึงก็แบบห้องวัยชายวัยทีน e เลยคือแบบดิฉันข้ามสเต็ปม,มากเ <N ee> พราะจริงๆคือเป็นคนเล่นเกมเราไม่ค่อยชอบเลี้ยงเด็กเท่าไหร่ก็แบบก็เลี้ยงได้แต่ว่าถ้าเลี้ยงได้ก็จะไม่ค่อยเลี้ยงเพราะามันเป็นวัยเด็กที่ไม่ค่อยมีอะไรอ,อะเนาะแต่ก็นั่นแหละตามที่เราบอกไปนะคะว่าห้องนี้ มันควรที่จะเป็นพื้นที่สำหรับเด็กในวัยชายเนาะก็จะมีเตียงบังเบนนะคะคิดว่ามันค่อนข้างเหมาะกันดีเด็กวัยชายก็คือเด็กที่อยู่วัยวัยปถมใช่ไหมในซิม นั่นแหละเราก็เลยใส่เป็นโต๊ะสำหรับโต๊ะ a าร์ตแอนด์คนะคะเอาไว้ทำงานศิละปะคิดว่ามันก็น่าจะเป็นผลดีกับซิมของคุณนะคะการได้ฝึกสกิลแล้วก็มีโต๊ะวิทยาศาสตร์ด้วยโต๊ะวิทยาศา,าศาสตร์อันนั้นนะคะมาจากภาค Snowy Escape เนาะนานๆทีเราจะได้โต๊ะวิทยาศาสตร์อันใหม่มานอกจากเบสเกมอีอันสีเขียวๆแล้วที่ฉันก็คือไม่มีอันใหม่เลยมีแต่ภาค Snowy Escape นะคะที่ดู ยังดูสวยงามดูดูแบบดูโอเคดูก้มแก้มได้อยู่บ้างนะคะเราใช้เตียงสีม่วงด้านล่างเป็นลายแบบกาแล็กซี่นิดนึงด้วยค่ะเราคิดว่ามันเข้ากับผู้อยู่อาศัยในบ้านนี้ดีแล้วคุณก็จะเห็นบนผนัง บนตโอ a าร์ r แอนด์คราฟแล้ก็ใส่เป็นของแบบ decoration ที่เป็นลายอวกาศใช่ไหมมีนักบินอวกาศมีระบบสุริยะจักรวาลอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างน่ารักมากเราพยายามใส่แบบ l i t ิ้ detail ให้รู้ว่าผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้เป็นใครอะนะคะแต่ก็ <laughs> นั่นแหละมันก็ออกมาน่ารักดีเราภูมิใจกับบ้านหลังนี้มากเลยเพราะว่าเราไม่ได้สร้างบ้านแนวแน,วนี้นานแล้ว พอได้สร้างแล้วมันก็ค่อนข้างรู้สึก refreshing ดีนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่เป็นไฟคูลาล่านะคะไฟกันผีกันสางเออเด็กๆบอกว่าฟันลายมายัางไงผิวใต้เตียงอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นนะคะก็เลยใส่เป็นไฟคูลาล่าไปด้วยแล้วก็เราออกมาตกแต่งตรงฮอลล์เวย์ตรงนี้คือตรงนี้มันเป็นฮอลล์เวย์ที่เชื่อมไปที่ระเบียงชั้นบนของบ้านนะคะซึ่งสามารถเข้าได้จากทางแบบ ทางทางเชื่อมสาธารณะเลยมันไม่ใช่ระเบยียงที่ต่อกับห้องไครเป็นพิเศษเราก็เลยพยายามหาอะไรมาตกแต่งตรงทางตรงนี้ให้มันดูไม่โล่งจนเกินไปเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เฉยๆมันก็โล,ล,ล่งๆอ่ะเราก็เลยใส่เป็นภาพวาดนะคะที่ดูเหมือนทางช้างเผือกแล้วก็มีจรวดอยู่ข้างบนโตะด้วยเพราะมันน่ารักดีเออเราแบบพยายามใส่ดีเทลเล็กๆน้อยๆน,นะคะให้มันเยอะๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องน้ําแบบแชร์บาร์สุーนะคะจะเป็นห้องน้ําที่ ใครก็สามารถเข้าได้เป็นแบบว่าห้องน้ำทั่วๆไปเลยเคุณมีแขกมาบ้านแขกคุณก็เข้าห้องน้ำนี้ได้แต่ว่าอย่าดีกว่าเพราะามันต้องเดินขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อนข้างไกลนิดนึงนั่นแหละแต่ก็เป็นห้องน้ำที่โอเคไซส์แบบกำลังดีมีทั้งชาเวอร์นะคะแล้วก็มีบาร์ทับมีทอยเล็มีซิงค์อะไรครบทั่วเลย ตกแต่งแบบเรียบง่ายนะคะห้องน้ําก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากพี่นิสิมแต่งห้องน้าไม่ค่อยเก่งเป็นห้องน้ําที่แบบเออเออพอใช้งานได้แค่นั้นจบพอไม่มีอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีห้องน้ําที่อยู่ในม m a เ t อร์ e บ r รูมด้วยอีกห้องหนึ่งอันนั้นก็เป็นห้องน้ําแบบส่วนตัวเฉพาะนิดนึงส่วนด้านล่างทางนี้จะเป็นห้องน้ําแบบ powder room นะคะ เป็นห้องน้ําสําหรับแขกด้านล่างบ้านจะไม่มีในส่วนของพื้นที่ชาเวอร์ก็จะเป็นแค่ห้องน้ําจะห้องน้ำ, just, อนำ and sink. แอนซิงแค่นั้นพอแขกไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาอาบน้ําในบ้านของชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะคะการมีห้องน้ําด้านล่างบ้านก็ช่วยทําให้เกมเพลย์ของคุณง่ายขึ้นเวลาซิมคุณแบบฉันปวดไม่ไหวแล้วฉันต้องการเข้าห้องน้าเดี๋ยวนี้ห้องน้ําด้านล่างก็คือโซลูชันที่ดีเลยเราก็ย้ายออกมาทําในส่วนของเอ็กซ์เทร์เรียของบ้านกันแล้วนะคะตอนแรกก็เอ้ยจะทําบ้านซีอะไร ดีเราอะทาสีดำไปแล้วด้วยคุณผู้ชมแต่เราก็คิดว่าเอ้ยใช่บ้านมันตีมสีดำแต่มันก็ไม่จำเป็นต้องดำทั้งบ้านไหมวะ <c oughs> เราก็เลยโอเคจะเย็นยันก่อนโฮดาวโฮดอนเจอร์ลโดบิโอเคไหมน,น, okay, นะคะแล้วก็ทำการเพ้นท์บางส่วนนะคะเป็นสีขาวแล้วก็บางส่วนเป็นสีดำแทกงๆมาบ้างคุณผู้ชมจะเห็นเราใช้พื้นไม้ปูออกมาหน้าบ้านด้วยเพราะว่า พื้นมาเนี่ยมนไปลิงก์กับพื้นที่หลังบ้านคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่เราแวกบ้านเราสวยใช่ไหมเพราะว่าเราทำเนบบลู o ์แอคชั่นแพลนนะคะเป็นแบบว่าเอ่อโมเดลเดเวลลอปเมนตใช่ไหมแล้วก็ก r e นอ i นิ t i a t i v e มันก็ทำให้เราแวกเพื่อนบ้านอะ่ะมีการปูเพ v e m e n t ใหม่หมดเลยส่วนหลังบ้านมีความเขียวขจีมากยิ่งขึ้นซึ่งการทำเนบบลู o แอคชั่นแพลนโหวตให้พื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างนี้เป็นยังไงอะ่ะคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ในซีรีส์ร t r i h e s นะคะ ของชิมอนลี่นะคะเป็นซีซั่นล่าสุดก็ไปดูได้เลยคุณก็จะทราบวิธีการเล่นภาค Eco Life s t y ต e โดยละเอียดโดยคร่าวๆระบบเกมเพย์ทั้งหมดอะไรประมาณนี้นั่นแหละแต่ว่าเราพยายามทำให้พื้นที่ตรงนี้นะคะเบนอินกับเนเ o ิลฮูดให้มากที่สุดเราก็เลยใส่เป็นรั้วแบบนี้ซึ่งคุณจะเห็นรั้วแบบนี้คืออยู่แบบบ้านข้างๆบ้านด้านหลังก็จะใช้รั้วแบบนี้หมดเลยอะซึ่งถนะ้าเกิดว่าเราใช้รั้วย่างอื่นคือมันก็ไม่เหมือนไงแล้วมันก็จะรู้สึกแบบเอ้ย บ้านอะไรอะ่ะฮัลโหลอันนี้บ้านอะไรอะไร้ยคือมันไม่ได้นะคะก็เลยทำการหาลวดอันนี้โดยการพิมพ์ bb. dot move object. ซ bb. show live edit object bb. show hidden objects นะคะแล้วก็เซิร์ชตรงด้านล่างซ้ายว่า debug นะคะก็จะเจอลวาอันนี้ซ่อนอยู่นั่นแหละคุณก้องไปเปิดได้ถ้าถ้าเกิดว่าใคร ที่อยากรู้วิธีการเซิร์ชโดยละเอียดเนี่ยคุณก็ไปดูอีกทีได้ในคะลิปช็อตนะคะก็เคยมีทําสอนเอาไว้แบบสั้นๆ30วินาทีเองคลิปช็อตไปเปิดดูได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโรงสําหรับการทำเวิร์กช็อปนะคะเราทราบมาว่าอ่าซิมของคุณผู้ชมที่ขอบ้านหลังนี้มาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะเป็นรีไซเคิลดิสกิปินอะไรสักอย่างหรอแบบพวกที่ชอบรีไซเคิล หรือซัมติงเราไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเออแต่ก็นั่นแหละเราทราบว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องรีไซเคิลเราก็เลยใส่เครื่องรีไซเคิลไปให้เขานะคะแล้วก็มีแปลงปลูกผักเล็กน้อยซึ่งจริงๆตรงนี้คืออยากทําเพราะว่ามันดูดีเฉยๆมันจะเหมือนหน้าตามันจะเหมือนโรงรถเก่านิดนึงอะเนาะคุณผู้ชมซึ่งเราก็จินตนาการว่าโอเคตรงนี้เคยเป็นพื้นที่โรงรถเก่าแต่ด้วยความที่เธอซิมซีเป็นไงจ้าคุณผู้ชมนางไม่มีรถจ้ะพอนางไม่มีรถปุ๊บก็คือบอแบเลย คันจะเอารถแบบในดีบัก,กมาใส่ก็อะไรอยู่คือมันเป็นการแบบมันเป็นการสูญสิ้นพื้นที่โดยใช้เหตุเราก็เลยเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นเป็นโรงเวิร์กช็อปนะคะมีทั้งแบบแปลงกระเด n นนิ่งมีฟิสชิ่งสเตชันมีเครื่องรีไซเคิลซึ่งคุณก็เอาไปเปลี่ยนตาม ใจซิมของคุณจะปรับถนาได้คุณอาจจะชอบวาดรูปตรงนั้นก็เปลี่ยนเป็นอาร์ตอีโซได้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่านอกบ้านตรงนี้ด้วยควาที่คุณผู้ชมบอกมาว่าซิมของเขาเป็นแอตโนแล้วก็เลยโอเคโอเคแล้วก็ใส่ลานจรวลดหน้าบ้านไปให้เลยจ้ะแล้วสุดท้ายคุณผู้ชมก็คือสกินช็อตบอกว่าเกมกิชแล้วก็สร้างจรวดไม่ได้นะคะสุดท้าย ไอลานจรวดตรงนั้นน่ะก็กลายเป็นพื้นที่วางรูปปั้นขนาดใหญ่ขนาดยักษ์ไปโดยปริยายเลยซึ่งก็ไม่แน่นใจเหมือนกันว่าปัญหาเกิดจากอะไรกันที่เกมกริชไม่สามารถที่จะสร้างจรวดได้อาจจะเกิดที่เราหรือเปล่าที่เราทำแลนด์สเคปแล้วมันไปทับกับไอตัวบูพินของไอตัวจรวดอันนั้น ก็เป็นไปได้นะเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆบ้านหลังนี้ตั้งแต่สร้างเสร็จมาเราก็ยังไม่เคยได้เข้าไปลองเล่นไปเพย์เทสไปอะไรเลยแต่ก็มีคุณผู้ชมไปช่วยเพย์เทสให้แล้วนะคะส่วตรงน,นี้เนี่ยเราพยายามตกแต่งสวนบริเวณรอบๆบ,บ้านอยู่เนาะเราก็ทําการแซมพุ่มลาเวนเดอร์เข้าไปให้มันดูเหมือนกับว่ามียากขึ้นตามขอบมุมไหมคะนิดนึงเนาะมีแบบพุ่มไม้ต่างๆใดๆให้ดูเขียวขจีมากยิ่งขึ้นนะคะบ้านหลังนี้ ออกมาค่อนข้างน่ารักมากเลยไม่ลืมที่จะใส่เมลบ็อกซ์กับในส่วนของขยะด้านนอกบ้านด้วยเนาะใส่แล้วนะคะแล้วก็นั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตกแต่งส่วนนะคะตอนนี้มีผู้ไม้เล็กน้อยน้อยใหญ่เรียงลายแบบเต็มไปหมดเลยนะ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ใช้ดอกไม้ที่สีชูชฉาดอะไรเนาะเพราะว่า เราใส่ลาเวนเดอร์หน้าบ้านไปค่อนข้างเยอะแล้วมีแผงโซลารเซลล์กับวินเทอร์บด้วยคุณผู้ชมบ้านที่อยู่ในเมืองเอเวอร์กรีนฮาร์เบอร์อ่ะมันก็จะมีความอืมนิดนึงแบบดักโรครักใจต่างๆใดๆไหมนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจการเล่นภาคอีโคไลฟ์สไตล์ก็ไปดูได้นะคะในเพลย์ลิสต์ของมอลลี่ของเรา นั่นแหละแต่ว่าการตกแต่งสวนตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะก็ทําการเพิ่มรายละเอียดพวกดอกไม้เล็กน้อยนะคะตอนแรกรู้สึกว่าสีม่วงอย่างเดียวก็โอเคแต่พอทําไปทํามารู้สึกว่าสีม่วงอย่างเดียวมันก็น้อยเกินไปนิดหน่อยเราอยากให้บ้านดูมีสีสันมั่งเพราะว่าตอนนี้ด้านนอกบ้านก็มีแต่สีขาวดําแล้วก็เขียวนะคะก็เลยใส่เป็นดอกไม้สีชมพูเพิ่มเติมแล้วก็ทําการเก็บรายละเอียดต่างๆนะคะด้วยเทเรนเพนเนาะแล้วก็ไม่ลมที่จะติดไฟด้านหน้าบ้านด้านนอกบ้านตรงโลนจอดรถตามพุ่มไม้อะไรอย่างงี้ให้มันมีแสงสว่างนะคะหม กับการอยู่อาศัยแล้วก็เสร็จแล้วบ้านหลังนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะชอบกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เนาะจะได้ไม่พลาดกันติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเรากันนะคะสำหรับยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะบ๊ายบาย